สวัสดีครับทุกคน Movie Wanderer นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นภาพยนตร์นะครับที่ไม่ได้เข้าฉายในโรงนะคะแต่ว่ามาลงระบบสตรีมมิ่งแทนสำหรับภาพยนตร์แนวแบบหายนะล้างโลกนะครับเป็นแบบอุกกาบาตถล่มโลกสำหรับเรื่องนี้เลย GreenlandThis Clark, this interstellar comet. Yeah, big news. I don't see Clark. Oh, maybe he's still sleeping. Dad. Some of Clark's larger fragments are now expected to enter our atmosphere. That's right. And now those are just. What are they saying? More of the same. It's gonna make a heck of a show. Whoa. Where are they going? I don't know.ภาพยนตร์เรื่อง Greenland นะครับเป็นแนวแอคชั่นดราม่าเทอร์เรอร์อย่างที่ผมบอกไปเป็นแนวแบบดิสแอสเตอร์ครับแบบว่าอุกกาบาตถล่มโลกนะครับก็เรื่องเล่าถึงตัวครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับก็คือมีพ่อแม่ลูกนั่นแหละครับรับบทโดยเจอราร์ดบัตเลอร์นะครับหรือที่หลายๆคนคุ้นๆกันโอ้โหเขาจริงๆเจอราร์ดบัตเลอร์ใครไม่รู้จักนี่แสดงว่าไม่ค่อยได้ดูหนังจริงๆนะคือเขามีหนังออกมาเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่เรื่อง300นะครับ Triolet คือเรื่องนั้นก็เป็น King Leonidas นะครับที่แบบล้ำๆเป็นแบบชาวสปาร์ตาใช่ไหมแล้วก็หลังๆก็จะออกแนวแบบเขาชอบมาเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับ One Man Army ครับแบบว่าเป็นหนังที่แบบตัวคนเดียวสู้กับทั้งกองทัพอะไรเงี้ยอย่างพวกแบบว่า Olympus has fallen London has fallen อะไรประมาณนั้นก็จะเป็นเจอราร์ดบัตเลอร์นะครับแล้วก็ตัวของนางเอกก็จะเป็นคุณโมเรน่านะครับคุณโมเรน่าเนี่ยก่อนหน้านี้แสดงDeadpoolนะครับก็เป็นแฟนDeadpoolเอาง่ายๆเป็นเวเนซ่านะครับเป็นแฟนDeadpoolแล้วก็จะมีลูกอีกคนนึงนะครับซึ่งน้องชื่อน้องโรเจอร์เดลฟอยนะครับเดลฟอยนะครับซึ่งน้องโรเจอร์ก็แสดงมีหลายเรื่องนะก่อนหน้านี้ก็แสดงในหนังเรื่อง Doctor Sleep อะไรเงี้ยใน Walking Dead อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้จริงๆคือหลายๆคนน่าจะเคยดูหนังแนวแบบภัยพิบัติอะไรนี้แล้วนะเพราะว่าโอ้ตั้งแต่สมัยก่อนถ้าเราพูดถึงก็อย่างเช่นพวก The Day After Tomorrowนะครับ2012ใช่ไหม2012นะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องตามมาเยอะมากเขาพยายามจะฉีกแนวพยายามจะสร้างให้มันแบบไม่เหมือนไม่ซ้ำกันใช่ไหมอันนี้ผมเข้าใจก่อนหน้านี้ภาพยนตร์ที่ผมชอบมากสุดนะคือเรื่อง2012เพราะว่าสเกลมันใหญ่มากมันคือแบบโลกแม่งถล่มทลายจริงๆแล้วก็คือไม่นับว่ามันมีกระแสวันสิ้นโลกอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้หนังแบบยิ่งพีคแต่ว่าพอมาดูกรีนแลนด์ครับมันไม่ได้โฟกัสที่แบบดิสแอสเตอร์ใหญ่ขนาดนั้นคือมันเล่าถึงว่ากลุ่ม3คนเนี้ยตัวพระเอกเนี่ยได้รับการแบบการสุ่มนะครับสุ่มเลือกจากรัฐบาลให้ไปอยู่ในเชลเตอร์ที่กรีนแลนด์ได้นะครับก็จะเป็นแบบคนที่อเมริกาเนี่ยเขาจะแบบสุ่มไปว่าแต่ละที่ก็จะมีเชลเตอร์แล้วก็เขาจะสุ่มแต่ละอาชีพนะครับหรือว่าคนสำคัญที่แบบร่างกายแข็งแรงเนี่ยเพราะว่ามันจะมีการประเมินว่าแบบหลังจากเกิดอุกกาบาตถล่มโลกเนี่ยประมาณ 8-90% ของประชากรทั้งโลกเนี่ยจะตายหมดเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่เหลืออยู่อ่ะจะแบบเหลือแค่แบบประมาณ 10-20% ของทั้งโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกคนที่สามารถรีบิวครับแบบว่าแบบสร้างอารยธรรมกลับขึ้นมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีพวกทหารจนจะมีแบบทหารสถาปนิกคนที่ผลิตไอ้นู่นเป็นผลิตไอ้นี่เป็นอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นคนที่แบบมีความสำคัญด้านต่างๆนะครับเป็นการแบบคัดเลือกมาแล้วก็คนกลุ่มนี้เท่านั้นถึงจะเข้าไปในเชลเตอร์หลบภัยได้ซึ่งการที่พระเอกจะไปเชลเตอร์หลบภัยถ้ามันเข้าไปง่ายๆมันก็หนังมันคงไม่ถึง2ชั่วโมงใช่ไหมเดินเข้าไปปุ๊บอุกกาบาตถล่มปุ๊บจบมันก็ไม่ใช่คือระหว่างทางก็จะมีอุปสรรคครับแบบว่าสุดท้ายแล้วพระเอกไม่เข้าไปได้แต่แบบสุดท้ายต้องออกมาเพราะอะไรนะครับแล้วแบบต้องสุดท้ายต้องแยกกับแฟนต้องแยกกับลูกสุดท้ายต้องจะตามหากันสุดท้ายพอจะเจอกันแล้วจะเจอกันหรือเปล่าหรือถ้าเจอกันแล้วจะทำยังไงให้กลับเข้าไปอยู่เชลเตอร์ได้หรือมันมีวิธีการทางรอดอื่นอีกไหมอะไรเงี้ยจริงๆหนังเล่นได้หลายอย่างมากครับแต่กลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้มันโฟกัสที่กลุ่มตัวละครแบบแค่3ตัวเนี้ยมันเล็กเกินไปครับมันเล็กแบบจนรู้สึกว่าหนังใช้2ชั่วโมงไม่คุ้มค่าเลยนะเพราะว่าจริงๆ2ชั่วโมงมันเล่าเรื่องได้เยอะกว่านี้มากๆแต่ว่าตอนนี้คือแบบเน้นดึงอารมณ์ดราม่าแล้วก็แบบแช่กล้องแบบ
ฟีลลิ่งกันระหว่างกันพ่อของนางเอกนะครับก็คือคุณสกอตเกรนที่แสดงเป็นเดลนะเป็นคุณปู่นะแต่ว่าไม่ใช่คุณปู่ดิเป็นคุณตาแต่ว่าไม่ได้อิมแพคอะไรขนาดนั้นเลยครับก่อนหน้านี้ผมชอบสกอตเกรนนะคือแบบเป็นชายแก่ที่ค่อนข้างจะเท่มากนะครับแสดงหลายเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นตัวร้ายเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ผมชอบก็คือผมดูเรื่องDaredevil นะครับ The Defenders อะไรเงี้ยที่เขาเป็นสแตนเป็นสติ๊กนะครับเป็นอาจารย์ของ Daredevil นะครับเป็นอาจารย์แบบเพียบเลยแบบว่าของแนวตัวโกงเนี่ยซ้ำเรื่องนี้ตอนนี้ผมดูจบไปใช่ไหมแล้วผมรู้สึกว่าไม่ผ่านสำหรับผมรู้สึกไม่ผ่านไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าดูได้ครับเพราะว่ามันดูฟรีเพราะว่าผมดูในระบบสตรีมมิ่งนะครับก็ดูใน Amazon Prime นะครับอย่างที่ผมบอกไปคือตอนนี้หนังมันออกมาแต่เดือนธันวาแล้วแล้วก็ตอนนี้มันเพิ่งออนแอร์มาทางแบบสตรีมมิ่งให้เราดูได้ฟรีนะครับคะแนนใน IMDb ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่ได้ไป 6.4 คะแนนนะครับแล้วก็จากคนโหวตถึง 50,000 กว่าคนนะครับถือว่าคนโหวตเยอะนะครับคือจริงๆถ้าหนังเรื่องไหนที่แบบคะแนนได้สูงแต่ว่าหลักคนโหวตแบบโหวตหลักพันอะไรเงี้ยหรือโหวตแบบไม่กี่พันอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ว่าสกอร์มันอาจจะ error ได้แต่ว่าเนี่ยค่อนข้างจะเสถียรนะผมว่า 50,000 กว่าคนที่เข้ามาโหวตส่วนอีกเว็บนึงครับอย่างที่มะเขือเน่านะครับ Rotten Tomatoes นะครับก็ถือว่าคะแนนนี่แบบ not bad เลยนะเอาจริงผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับคะแนนใน Rotten Tomatoes นะครับเพราะว่าทางฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยให้ไปถึง 77% แล้วก็ฝั่งคนดูให้ถึง 65% นะครับแสดงว่าคนเราชอบหนังไม่เหมือนกันจริงๆนะครับในหนังเรื่องนี้จุดพีคมันจะมาเรื่อยๆครับคือเอาง่ายๆคือทุกครั้งที่อุกกาบาตมันร่วงลงมามันจะคือจุดพีคครับมันจะแบบว่าโอ้โหแม่งพลังการทำลายล้างมันรุนแรงมากเพราะว่ามันมาแค่แบบมันเป็นแบบเขาเรียก meteorite shower นะครับแบบว่าเป็นแบบเศษอุกกาบาตแบบฝนดาวตกอะไรเงี้ยแบบลงมาอย่างเงี้ยซึ่งแค่แบบลงมาเล็กๆเงี้ยมันก็แบบสร้างความแบบวินาศแล้วถ้าเกิดว่าลงมาลูกใหญ่กว่านั้นก็คือหายไปทีละเมืองครับเพราะว่าจากในหนังที่เขาเล่าก็คือว่าในที่แบบดูในข่าวนะในหนังคือลูกนึงตกมาใส่เมืองไหนคือบริเวณนั้นแบบเป็นร้อยไมล์อะไรเงี้ยหรือแบบทั้งเมืองอ่ะคือแบบปุ้มหายหมดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่ากลุ่มพระเอกหรือว่าพระเอกเองก็ต้องดวงดีที่สุดอยู่แล้วไม่งั้นจะเป็นพระเอกได้ไงนะครับก็ใครชอบหนังแนวแบบเอาตัวรอดนะครับแบบต้องวิ่งต้องหนีนะครับแล้วก็พระเอกเก่งเว่อร์นะครับยังไงพระเอกก็ไม่ตายนะครับสำหรับเชลัดบัตเลอร์ดูเมื่อกี้เรื่องไม่เคยเจ็บไม่เคยเป็นอะไรเลยคือแบบว่าคนเดียวสู้สังกองทัพได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็คนเดียวก็พาทุกคนรอดได้นะครับสำหรับเจอร์ราร์ดบัตเลอร์ลองไปชมกันได้ครับใน Amazon Prime นะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคนทำเพจก็คือผมเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ก็ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาว่าอยากดูหนังเรื่องอะไรอยากให้ผมมารีวิวนะครับซีรีส์เรื่องอะไรแล้วก็มีคำถามอะไรหรืออยากคุยอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นี่เราเปิดรับนะครับคอมเมนต์ได้หมดเลยแล้วก็เจอกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะติดตามช่องของเรานะครับและอยากจะเป็นสมาชิกสามารถเข้าไปได้ที่ patreon.com/moviewanderer นะครับโดยเริ่มต้นเพียงแค่1เหรียญเท่านั้นนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถช่วยเหลือช่องของเราได้แล้วนะครับให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้นะจ๊ะ